อุบลราชธานีมอบถุงยางชีพช่วยเหลือผู้ที่ได้รับผลกระทบจากโควิด -19 ปศุสัตว์อุบลราชธานีแนะนำวิธีป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าถึงแม้ไม่พบรายงานโรคในพื้นที่เร่งทำความสะอาดฆ่าเชื้อกลุ่มเข้มโควิด -19 รับเปิดเทอม1มิถุนายนนี้เจ้าภาพงานศพปิ๊งไอเดียเก๋ๆตกแต่งเมรุปันสุทำบุญให้ผู้ล่วงลับติดตามข่าวทั้งหมดนี้ได้ทางข่าวท้องถิ่นอุบลราชธานีสวัสดีค่ะพบข่าวท้องถิ่นจังหวัดอุบลราชธานีประจำวันที่31พฤษภาคม2564วันนี้พบกับดิฉันกิ่งดาวสุวาทิตย์ค่ะมาเริ่มที่ข่าวแรกที่น่าสนใจในวันนี้ค่ะจังหวัดอุบลราชธานีมอบถุงยางชีพคณะกรรมการกองทุนช่วยเหลือผู้ที่ประสบสาธารณภัยสำนักนายกรัฐมนตรีช่วยเหลือผู้ที่ได้รับผลกระทบจากโควิด-19ที่ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลท่าหายอำเภอเคืองในจังหวัดอุบลราชธานีนายสฤทธิ์วิทูลผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานีมอบถุงยางชีพคณะกรรมการกองทุนช่วยเหลือผู้ที่ประสบสาธารณภัยสำนักนายกรัฐมนตรีเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนให้กับประชาชนจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อโควิด-19ในพื้นที่อำเภอเคืองใน6ตำบลจำนวน207ครัวเรือนสำหรับอำเภอเคืองในพบผู้ป่วยยืนยันติดเชื้อโควิด-19จำนวน56รายรักษาหายแล้ว52รายอยู่ระหว่างการรักษา4รายพื้นที่ที่พบผู้ป่วยได้แก่ตำบลนาคำใหญ่3รายตำบลสร้างถ่อ1รายตำบลบ้านไทย2รายตำบลเคืองใน1รายตำบลค้อทอง1รายโดยทั้ง5ตำบลรักษาหายแล้วและตำบลท่าหายผู้ป่วยยืนยัน48รายรักษาหายแล้ว44รายอยู่ระหว่างการรักษา4รายและเมื่อวันที่7พฤษภาคม2564ได้ปิดหมู่บ้านท่าหาย9หมู่บ้านเป็นเวลา14วันเพื่อควบคุมและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19เนื่องจากพบผู้ติดเชื้อและผู้สัมผัสเสี่ยงสูงจำนวนมากส่งผลให้ประชาชนหมู่บ้านเป็นพื้นที่ควบคุมไม่สะดวกในการออกไปนอกพื้นที่ในการดำเนินชีวิตประจำวันที่ผ่านมาจังหวัดอุบลราชธานีหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนเหล่ากาชาดจังหวัดภาคีเครือข่ายต่างๆจังหวัดอุบลราชธานีร่วมบริจาคข้าวสารอาหารแห้งตลอดจนน้ำดื่มเพื่อช่วยเหลือบรรเทาความเดือดร้อนของครอบครัวและผู้ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์โควิด-19ในห้วงสถานการณ์ดังกล่าวด้วยที่ปรึกษาท่านสัตว์เมฆสิมาวันท่านท้องถิ่นจังหวัดอุบลราชธานีซึ่งในวันนี้ทางสำนักงานต้องการจังหวัดอุบลราชธานียังไม่พบรายงานโรคพิษสุนัขบ้าในพื้นที่แต่เพื่อความปลอดภัยค่ะทางด้านปศุสัตว์จังหวัดอุบลราชธานีได้เตือนประชาชนเนื่องจากช่วงนี้อากาศร้อนอาจจะทำให้สัตว์หงุดหงิดได้ง่ายให้ระวังถูกสุนัขแมวกัดข่วนเสี่ยงติดโรคพิษสุนัขบ้านายกิติกุบแก้วปศุสัตว์จังหวัดอุบลราชธานีกล่าวว่าในพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานียังไม่มีรายงานสถานการณ์โรคพิษสุนัขบ้าแต่เพื่อเป็นการป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าในช่วงอากาศร้อนอบอ้าวอาจทำให้สัตว์หงุดหงิดได้ง่ายจึงขอให้ประชาชนระมัดระวังตนเองและบุตรหลานไม่ให้ถูกสัตว์กัดหรือข่วนที่อาจจะทำให้ติดโรคพิษสุนัขบ้าได้สำหรับโรคพิษสุนัขบ้าเป็นโรคติดต่อจากสัตว์สู่คนโดยเชื้อจะเข้าทางบาดแผลผ่านการกัดข่วนเลียหรือสัมผัสกับน้ำลายของสัตว์ซึ่งสัตว์เลี้ยงลูกด้วยน้ำนมทุกชนิดสามารถป่วยเป็นโรคพิษสุนัขบ้าได้แต่ที่พบบ่อยที่สุดคือสุนัขรองลงมาคือแมวดังนั้นหากถูกสุนัขหรือแมวกัดข่วนขอให้รีบล้างแผลด้วยน้ำสะอาดและสบู่หลายๆครั้งอย่างเบามือใส่น้ำยาฆ่าเชื้อเบตาดีนที่บาดแผลทันทีหลังล้างแผลเสร็จจากนั้นไปพบแพทย์เพื่อวินิจฉัยและพิจารณาฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าและให้กักสุนัขแมว10วันเพื่อสังเกตอาการหากสัตว์ตายลงให้รีบแจ้งปศุสัตว์ในพื้นที่เพื่อส่งตรวจหาโรคพิษสุนัขบ้าในสัตว์สำหรับผู้ที่เป็นเจ้าของสัตว์เลี้ยงขอให้พาสัตว์เลี้ยงไปรับวัคซีนและหากพบสัตว์แสดงอาการสงสัยเป็นโรคพิษสุนัขบ้าสามารถแจ้งเจ้าหน้าที่ปศุสัตว์อำเภอหรือปศุสัตว์จังหวัดได้ครับสำหรับโรคพิษสุนัขบ้าในพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานีเราปีนี้ก็ไม่มีนะครับไม่ปรากฏในเรื่องของการที่ติดต่อสู่คนนะครับแต่ว่าก็มีจังหวัดใกล้เคียงนะครับจังหวัดใกล้เคียงที่มีการประกาศว่ามีผู้เสียชีวิตจากโรคพิษสุนัขบ้านะครับคือจังหวัดสุรินทร์กับบุรีรัมย์ซึ่งก็ไม่ไกลจากบ้านเรานักฉะนั้นก็ต้องอยากฝากพี่น้องนะครับผู้ดูแลสัตว์เลี้ยงได้เอาใจใส่พาหมาแมวเราไปฉีดวัคซีนและที่สำคัญก็คือว่าถ้าเกิดโดนสุนัข
นะหรือว่าแมวนะครับกัดข่วนหรือว่าไปโดนน้ำลายแล้วสัตว์ที่คิดว่าสัตว์ป่วยหรือไม่มั่นใจให้ไปหาหมอทันทีหมอใหม่เพราะว่าเรามีวัคซีนนะครับเรามีวัคซีนฉะนั้นโรคนี้ต้องยืนยันว่าถ้าไปฉีดวัคซีนหรือไปหาหมอทันทีก็ทุกคนจะปลอดภัยก็ฝากพี่น้องด้วยครับครูและผู้ปกครองร่วมกันทำความสะอาดห้องเรียนจัดเตรียมโต๊ะเก้าอี้เว้นระยะห่างคุมเข้มโควิด-19รับเปิดเทอม1มิถุนายนนี้ที่โรงเรียนบ้านโพนเมืองมะทันตำบลหนองเหล่าอำเภอม่วง30จังหวัดอุบลราชธานีซึ่งเป็นโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาอุบลราชธานีเขต1ครูและผู้ปกครองจิตอาสาร่วมกันทำความสะอาดห้องเรียนและห้องน้ำของโรงเรียนพร้อมทั้งฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อเพื่อฆ่าเชื้อป้องกันไวรัสโควิด-19ทำความสะอาดโต๊ะเก้าอี้จัดเตรียมโต๊ะเก้าอี้ในแต่ละห้องพร้อมเว้นระยะห่างซึ่งก่อนเข้าเรียนจะมีจุดคัดกรองอย่างเข้มงวดเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียนในวันที่1มิถุนายนนี้ทางโรงเรียนบ้านพลเมืองมะทันมีความพร้อมในการจัดการเรียนการสอนให้กับนักเรียนในวันที่1กรกฎาคมนี้ทางโรงเรียนได้มีมาตรการในการป้องกันไวรัสโควิด-19 ทั้งการจัดเตรียมอุปกรณ์ป้องกันการเว้นระยะห่างทางสังคมการคัดกรองวัดอุณหภูมิแจกเจลล้างมือก่อนเข้าห้องเรียนการจัดโต๊ะเรียนให้มีระยะห่างเพื่อรักษาความปลอดภัยเพื่อลดความแออัดซึ่งผู้ปกครองสามารถมั่นใจได้ว่าโรงเรียนบ้านโพนเมืองมะทันมีมาตรการที่เข้มงวดในการป้องกันการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 อย่างแน่นอนทางนี้การเปิดโรงเรียนในครั้งนี้ถือว่ามีความเสี่ยงสูงไม่น้อยไปกว่าการเปิดห้างสรรพสินค้าเพราะโรงเรียนถือเป็นสถานที่ที่มีผู้คนมากหน้าหลายตาและต้องใช้เวลาร่วมกันนานนับหลายชั่วโมงทางโรงเรียนจึงได้มีการเตรียมการให้พร้อมและปฏิบัติตามมาตรการอย่างเข้มงวดเพื่อสุขอนามัยที่ดีของนักเรียนครูและบุคลากรและป้องกันไม่ให้เกิดการแพร่ระบาดที่อาจจะส่งผลกระทบไปถึงส่วนรวมเจ้าภาพงานศพปิ๊งไอเดียเก๋ๆด้วยการทำเมรุปันสุกเมรุบรรจุข้าวสารอาหารแห้งแทนดอกไม้แจกจ่ายให้กับประชาชนซึ่งสามารถนำกลับไปใช้ประโยชน์ได้ต่อไปนะคะและยังเป็นการทำบุญให้กับผู้ที่ล่วงลับค่ะนับเป็นมิติใหม่ในการแบ่งปันกรณีเมื่อวันที่30พฤษภาคม2564ที่ผ่านมาที่งานศพคุณยายดวนแสวงสายณเมรุวัดปฐุมมาลัยอำเภอเมืองจังหวัดอุบลราชธานีบรรดาลูกหลานได้จัดตกแต่งเมรุด้วยข้าวสารอาหารแห้งแทนดอกไม้สดทั้งนี้เจ้าภาพตั้งใจจะมอบให้กับชาวบ้านที่มาร่วมงานเป็นการทำบุญให้กับผู้ที่ล่วงลับนางสาวณัชนนท์จารุมณีในฐานะหลานสะใภ้ของผู้ล่วงลับเปิดเผยว่าเมรุปันสุกถือเป็นการแบ่งปันน้ำใจต่อกันและกันในช่วงสถานการณ์โควิด-19 และหวังให้ผลบุญส่งถึงคุณยายดวนแสวงสายผู้วายชนในครั้งนี้สำหรับรูปแบบการจัดทำเมรุปันสุกจะนำของกินของใช้อย่างเช่นผงซักฟอกยาสีฟันบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปกาแฟซองขนมต่างๆมาประดับตกแต่งร่วมกับดอกไม้ตั้งวางตรงราวบันไดหน้าเมรุและรอบๆ บริเวณงานเพื่อให้ประชาชนที่มาร่วมงานสามารถเลือกหยิบสิ่งของปันสุกกลับบ้านได้ตามที่ต้องการค่ะก็ฟ้านะคะณัชนนท์จารุมณีค่ะก็เป็นหลานสะใภ้นะคะของผู้วายชนค่ะค่ะแล้วก็เราอยากจะทำเมนปันสุกตรงนี้ค่ะก็เพราะว่าหลวงพี่เอกนะคะก็คือท่านได้แนะนำว่าเมนเนี่ยถ้าเราจะทำเป็นดอกไม้เนี่ยมันก็จะเหมือนกับว่ามันไม่สามารถเอาไปเป็นประโยชน์ได้อีกแล้วก็เลยเสนอเป็นเมนปันสุกดีไหมเอาของตกแต่งเป็นพวกอาหารแห้งขนมแล้วก็พวกของเครื่องใช้อะค่ะเอามาตกแต่งเพราะว่าพอเราเสร็จงานแล้วเนี่ยถ้าเป็นดอกไม้มันก็ต้องทิ้งค่ะเราก็เลยเลือกที่ใช้เป็นอย่างนี้ก็คือพอเสร็จงานปุ๊บก็สามารถชาวบ้านนะคะแล้วก็คนที่มาร่วมงานนะคะสามารถเอากลับไปใช้ประโยชน์ได้จริงแล้วก็ไม่ก่อเกิดขยะด้วยอะค่ะติดตามกันต่อกับราคาผลผลิตทางการเกษตรราคาทองคำรวมถึงราคาน้ำมันค่ะราคาเนื้อปลาปลานิลกิโลกรัมละ75บาทปลาดุกกิโลกรัมละ70บาทปลาช่อนกิโลกรัมละ150บาทราคาเนื้อไก่สดทั้งตัวกิโลกรัมละ80บาทเนื้ออกไก่กิโลกรัมละ75บาทปีกบนกิโลกรัมละ85บาทน่องสะโพกกิโลกรัมละ80บาทราคาไข่ไก่เบอร์0ถาดละ110บาทไข่ไก่เบอร์1ถาดละ105บาท
ไข่ไก่เบอร์2ถาดละ100บาทไข่ไก่เบอร์3ถาดละ90บาทราคาผักผักคะน้ากิโลกรัมละ30บาทผักกะหล่ำปลีกิโลกรัมละ20บาทกระเทียมกิโลกรัมละ110บาทหอมแดงกิโลกรัมละ60บาทราคาทองทองคำแท่งรับซื้อ 27,950 บาทขายออก 28,050 บาททองรูปพรรณรับซื้อ 27,439 บาท60สตางค์ขายออก 28,550 บาทขอบคุณ www.goldtrader.or.th ราคาน้ำมันดีเซล25บาท9สตางค์ต่อลิตรเบนซินแก๊สโซฮอล์ E20 26บาท44สตางค์ต่อลิตรเบนซินแก๊สโซฮอล์91 27บาท68สตางค์ต่อลิตรเบนซินแก๊สโซฮอล์95 27บาท95สตางค์ต่อลิตรไปติดตามข่าวพยากรณ์อากาศจากศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคตะวันออกเฉียงเหนือจังหวัดอุบลราชธานีค่ะพยากรณ์อากาศตั้งแต่เวลา 6:00 นวันนี้ถึง 6:00 นวันพรุ่งนี้จังหวัดอุบลราชธานีมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ10ของพื้นที่คาดว่าอุณหภูมิสูงสุดบ่ายวันนี้ประมาณ37องศาเซลเซียสอุณหภูมิต่ำสุดเช้าพรุ่งนี้ประมาณ26องศาเซลเซียสวันนี้ที่หาดคูเดืออำเภอเมืองดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:27 นวันพรุ่งนี้ที่ผาชนะใดอำเภอขงเจียมดวงอาทิตย์ขึ้นเวลา 5:26 นคุณผู้ชมสามารถรับชมข่าวท้องถิ่นย้อนหลังได้นะคะที่เพจอุบล VR Cable TV ค่ะรวมไปถึงทางด้านเพจข่าวอุบลโสพล Cable TV นะคะและยังสามารถติดตามรับชมได้ที่ช่อง45 4Z News ภาคอีสาน HD จานดาวเทียม IPM หรือว่าจานสีส้มค่ะสำหรับวันนี้ขอขอบพระคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมสวัสดีค่ะ